มาแล้ววะเจริญธรรมยามค่ำคืนช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยเนาะโอเคเนาะก่อนเร็วก่อนเสียงปืนเขายิงไล่หมูป่าช่วงนี้บริเวณถ้ำแจ้งเขาก็ทำไล่ข้าวโพดชาวบ้านเขาก็ยิงปืนไล่หมูป่าอย่าไปเที่ยวป่าข้าวโพดนะเดี๋ยวเขายิงคนเอาขนมให้มงคลกินหน่อยหืมบ่าที่เอาอาหารให้กันเมื่อก่อนเราทำความเพียรเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็คิดวกวนไปในเรื่องของกามคุณเริ่มต้นเลยนะที่เราคุ้นชินนั่นแหละตอนนั้นเราบวชเราไม่เคยอยู่ป่านะทีนี้พอเราไปบวชนะได้มีโอกาสศึกษาทีนี้เราก็ ไม่คุ้นว่างั้นเถอะเป็นที่ที่ไม่คุ้นหลับตาลงเนี่ยมันก็ยังไปเที่ยวเหมือนเดิม เป็นไงไม่กินอยากกินแมวเลียมั้งมาอ้อนมาอ้อนอยากกินขนมแมวเลียทีนี้กว่าจะกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ก็ใช้เวลาอยู่2อาทิตย์คือช่วงที่เราปรับตัวช่วงอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกเนี่ยจากที่เราแบบเคยคุ้นชินกับการอยู่ในบ้านเคยกินข้าวตอนกลางคืนทีนี้หลังจากที่เรามาอยู่อาหารก็เหลือมื้อเดียวตื่นแต่เช้าอย่างเงี้ยการฝึกตัวเองให้เข้ารูปแบบของนักบวชช่วงใหม่ๆเนี่ยก็ฝึกฝนก็ปรับตัวใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละกว่าจะสอนตัวเองได้มันคุ้นชินไปนะโรงหนังโรงละครโรงสุราที่เคยไปว่ายน้ำไปปาร์ตี้มันก็ไปของมันอยู่นะสักพักเราก็อยู่คือสอนตัวเองให้อยู่ว่าเราเนี่ยมาฝึกฝนอบรมตนเองนะตอนนี้เราอยู่วัดใจของเราก็ควรจะมีสติอะไรที่เป็นความคุ้นชินที่มันไม่ตรงกับข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำก็มาฝึกฝนอบรมตัวเองก็ใช้เวลาอยู่2อาทิตย์นี่แหละนะ2อาทิตย์นะทีนี้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะคือความคุ้นชินนะกับความคิดที่คอยลำเอียงเข้าข้างตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัว
ทีนี้ถ้าเราไม่เคยฝึกเจริญสติไม่มีเทคนิคในการฝึกเจริญสติเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นในการปฏิบัติยังไงนะวิธีในการเริ่มต้นในการปฏิบัติก็ทำในรูปแบบก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเรื่องอานาปานสติสูตรนะไปสู่เรือนว่างไปสู่ที่ที่แบบสงบสงัดไม่คุกคีนะไม่พัวพันอยู่ในหมู่คณะพอเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบสงัดแล้วเราก็น้อมใจนะคือน้อมใจเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันตรงนี้เราขอแนะนำเทคนิคที่เราทำแล้วได้ผลนะผู้ที่สนใจในการฝึกฝนอบรมลองทำตามดูก็ได้นะลองทำตามดูก็ได้เมื่อเราพร้อมแล้วเราก็นั่งในอิริยาบถที่เราพร้อมแล้วเราก็หลับตาลงเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตนะเปิดใจเชื่อมโยงความรู้ไม่ปิดกั้นนะเวลาที่เราฟังธรรมะเราก็เปิดใจในการรับฟังไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับความตั้งมั่นในปัจจุบันเบื้องต้นก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องกำกับหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวลองทำตามก่อนก็ได้เนาะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะเราจะให้คำกำกับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะอันนี้เป็นเทคนิคลองทำตามเทคนิคที่เราให้ก็ได้นะหายใจพุทโทพุทโทพุทโททีนี้เราลองทำตามกำลังของตัวเองนะลองทำตามกำลังของตัวเองดูนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวลองทำตามดูสัก5ลมหายใจไปอย่างนั้นเถอะลองทำตามดูทีนี้เราลองสลับเป็นลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ได้นะแบบนี้แบบนี้นี่คือลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเป็นเทคนิคอันนี้ลองทำตามดูก่อนเราจะใช้คำบริกรรมก็ได้พุทโธ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 กับลมหายใจเมื่อสุดกำลังเราก็ตั้งใหม่เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่อันนี้เป็นเทคนิคนะทำให้สติของเราเนี่ยมันมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าสั้นสัญญาอารมณ์ที่เคยวกวนไปในเรื่องของอดีตอนาคตเนี่ยมันจะกลับมาตั้งอยู่ตรงลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นนี่แหละทีนี้พอเราเริ่มเหนื่อยเราหายใจออกครั้งเดียวทีนี้วางใจรับรู้เฉยๆประคองอารมณ์นี้ไว้ไม่ต้องบังคับลมเข้าลมออกนะแค่รู้เฉยๆนะตาที่เคยกำหนดมาที่ปลายจมูกก็วางลงตาที่เคยกำหนดไปที่กลางหน้าผากก็วางลงตาที่เคยมองไปที่กลางหน้าอกก็วางลงแล้วก็รับรู้เฉยๆแค่นี้แหละคลายความกังวลประคองอารมณ์นี้ไว้แบบไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัว
ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นกายที่มันตั้งอยู่เหมือนบ้านส่วนความรู้มันตั้งอยู่ข้างในมันไม่สาสายสาซองไปในเรื่องของอดีตอนาคตมันจะอยู่เฉยๆของมันอยู่บางคนนี่ถึงกับความอิ่มใจเกิดขึ้นเลยเพราะไม่เคยสัมผัสรสชาตินี้มาก่อนความเป็นอิสระจากรูปความเป็นอิสระจากการบังคับความคิดที่วกวนไปในอดีตความคิดที่ปรุงแต่งไปในอนาคตมันวางลงหมดเลยเหลือแต่ร่างกายที่ตั้งอยู่กับความรู้ที่แบบรู้แบบไม่มีความเห็นรู้แบบโง่ๆเฉยๆประคองอารมณ์นี้ไว้อยู่อย่างนี้แหละให้เราสังเกตดูความรู้ของเราที่มันวกไปในอดีตหรือไปในอนาคตหรือกำลังขยับตามเสียงนะเสียงของผู้พูดเสียงก็อยู่ข้างนอกแต่จุดที่เราตั้งมั่นอยู่คือความตั้งมั่นอยู่ภายในตรงนั้นแหละคือฐานร่างกายของเราก็จะกลายเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งนะทีนี้ความรู้ก็จะอยู่ในบ้านมันจะรู้สึกปลอดภัยหายกังวลหายหวาดกลัวนะหายหวาดระแวงนะความรู้ที่เป็นอิสระจากอดีตจากอนาคตจากปัจจุบันเป็นอิสระจากรูปรู้อยู่ทีนี้ถ้าเราตั้งไม่ชัดเราก็เอาลมหายใจออกก็ได้เอาลมหายใจออกเป็นที่ตั้งก็ได้จะเข้าหรือไม่เข้าก็ช่างมันเถอะแต่ขอให้ลมหายใจออกของเราเนี่ยมีที่ตั้งแล้วก็ประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยเชื่อมโยงความรู้เข้ามาสู่กับปัจจุบันความสงบเยือกเย็นในปัจจุบันคนที่ได้รับความสงบเยือกเย็นในปัจจุบันก็จะประจักษ์ด้วยหัวใจของตัวเองเรื่องอดีตเราก็ลอยมันไปก่อนเรื่องอนาคตมันยังไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงแล้วก็ลอยมันไปก่อนถ้าเราสังเกตเห็นความตั้งมั่นนั่นแหละความตั้งมั่นที่มันเป็นอยู่ภายในนั่นแหละให้เราประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆรู้เฉยๆไม่ต้องบังคับแต่ถ้าเราเห็นไม่ชัดแล้วก็เอาลมหายใจออกก็ได้แล้วก็ประคองลมหายใจออกไปเรื่อยๆเราใช้เทคนิคนี้แหละในการพัฒนาสติเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่เราจะเข้าใจว่าเราเป็นเราเราจะเข้าใจว่าร่างกายกับเรากับชื่อเราคือเราเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นกายอะไรเป็นความรู้มันแยกไม่ออกพอมันออกคำสั่งว่าให้เราถ้าเราวางมันไว้เฉยๆมันไม่มีคำสั่งเนี่ยมันไม่มีคำสั่งอะไรให้เราสังเกตดูมันจะมีตัวผลักดันให้เราแบบลืมตานี่นานมากแล้วนะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันคอยกล่อมอยู่คอยบอกคอยออกความเห็นอยู่ตัวนี้แหละถ้าเรียกว่าสังขารให้เราเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกนึกคิดความพอใจความไม่พอใจตรงเนี้ยถ้าเราหลับตามันก็จะบอกให้เราลืมตามันจะหาเรื่องให้เราอยู่ตลอดตอนนี้ให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือกลับมาอยู่ความสงบในปัจจุบันคือทำปัจจุบันเนี่ยให้มีพื้นที่ให้ได้เบื้องต้นเนี่ยมันจะยื้อแย่งกันมันก็เลยรู้สึกนานเบื้องต้นนะมันจะยื้อแย่งกันมันก็เลยจะมีความรู้สึกว่านานมันแย่งกันเพราะมันอยากจะไปในอดีตเพราะมันอยากจะไปในอนาคตมันคุ้นชินกับการไปความรู้พอให้มาอยู่เฉยๆเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะไปอีกละแป๊บเดียวมันก็จะไปในอดีตแป๊บเดียวมันก็จะไปในอนาคต
แป๊บเดียวจะให้เราไปทำนั่นมันจะวกวนอยู่ทีนี้หน้าที่เราคือฝึกให้มันอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยระลึกรู้สึกตัวก็เชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันเปรียบเหมือนกับถังน้ำที่คว่ำอยู่นะเปรียบเสมือนถังน้ำที่คว่ำอยู่น้ำจะอยู่ในถังไม่ได้ถังที่เคยใส่น้ำเนี่ยเราคว่ำไว้นะรู้รูปก็ละรูปรู้เสียงก็ละเสียงนะรู้อารมณ์ก็ละอารมณ์ละไปเรื่อยๆทีนี้ใจเรามันจะขยับไปสู่ความสงบอยู่ตลอดอยู่ในทุกๆขณะทุกๆขณะทุกๆขณะใจเราในการฝึกมันจะขยับไปในทุกๆขณะทุกๆขณะทีนี้กลายเป็นความคุ้นชินนะพอมันเป็นความคุ้นชินมันไปเองถ้ามันไม่อยู่ในสิ่งมันแปลกว่างั้นเถอะถ้ามันไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะแปลกให้เราสังเกตดูก็ได้คนที่เคยฝึกมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะขี้เกียจคิดเป็นคนขี้เกียจคิดขี้เกียจคุยกับคนนะแต่เมื่อก่อนมันจะคุยได้เยอะแยะมากมายเป็นเรื่องเป็นราวนะจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้เยอะแต่พอพื้นที่ในปัจจุบันมีกำลังเนี่ยความมันไม่อยากคิดเรื่องคนอื่นก็ไม่อยากยุ่งด้วยกลายเป็นความสันโดษการเกี่ยวข้องรู้สึกว่าเป็นภาระความเกี่ยวข้องด้วยผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นภาระด้วยซ้ำทีนี้ใจมันจะออกอย่างเดียวทีนี้มันจะเริ่มขี้เกียจจะนั่งอย่างเดียวอยากจะมาอยู่กับตัวเองอย่างเดียวอันนี้คือยังใช้ไม่ได้นะสิ่งที่จะทำให้เราเห็นเงื่อนในหนทางที่พาเราพ้นได้นั้นน่ะมันจะอยู่ระหว่างทำทั้งสองฝั่งอยู่ระหว่างความพอใจและความไม่พอใจเมื่อเราเห็นความพอใจเราก็ต้องเห็นความไม่พอใจเมื่อเราเห็นความไม่พอใจเราก็ต้องเห็นความพอใจนะถ้าเราจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีผัสสะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้อารมณ์คือไม่มีสติรู้ทันอารมณ์แล้วก็ยังจะไม่เจอเงื่อนนะแต่ถ้าเราเจออารมณ์ตัวเองเจอความคิดปรุงแต่งนั่นแหละเราเจอเงื่อนเอ้ามันคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันจะขยับเข้ามาภายในคนที่ภาวนาเป็นมันจะไม่ออกนอกนะมันจะมาเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความน้อยใจเห็นความเพลินนะเห็นความน่าจะเห็นความบีบคั้นเห็นความริษยาอย่างเงี้ยเวลาที่เห็นใครดีกว่าอย่างเงี้ยบีบคั้นอยู่ในใจเราจะต้องเอาชนะเขาให้ได้นะเห็นว่าเขาด้อยกว่าเห็นว่าเขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเอาชนะเขาอยากจะข่มเขาตัวนี้มันจะแทรกอยู่ตัวนี้มันละเอียดเป็นกิเลสแต่คนจะไม่รู้ทันอำนาจของความคิดได้เว้นแต่จะมาเฝ้าดูมันเพราะโดยธรรมดาเนี่ยเราจะคุ้นชินกับการทำตามคำสั่งที่มันบอกมันจะคอยบอกเราเป็นอัตโนมัติที่เรียกว่ากิเลสอัตโนมัตินะทำงานโดยที่ไม่ต้องคิดว่างั้นเถอะอะไรที่เป็นกิเลสเนี่ยอะไรคือเป็นกิเลสอัตโนมัติเนี่ยมันคุ้นชินเลยว่างั้นเถอะแต่เนี้ยการฝึกในการฆ่ากิเลสเนี่ยมันจะต้องฝืนอารมณ์ตัวเองนะที่พระพุทธเจ้าท่านท้อพระหฤทัยก็ตรงนี้แหละนะมันต้องฝืนอารมณ์ตัวเองต้องไปดูความฝืนอารมณ์ตัวเองที่เราเคยพอใจเพราะความพอใจเพราะความเพลินเพราะความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนตรงนี้แหละเปรียบเสมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกเขาจะพูดถึงโทษนะของกามคุณก็จะฟังไม่รู้เรื่องมันจะเพลินไปนะโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะไปรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือเราพัดผ้าจากสิ่งอันเป็นที่รักมันไปแล้วเราพัดผ้าจากวัยนี้ไปแล้วเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้เมื่อก่อนเราสาวกว่านี้ตอนนี้ผมหงอกตรงนี้ฟันหลุดร่วงมันไม่ได้จบแค่นั้นต่อไปต้องขึ้นเตียงโรงพยาบาลต่อไปจะต้องตายต่อไปเขาจะต้องเอาไปเผาคนที่สามารถเปิดใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญนั่นน่ะเรียกว่าผู้ที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่ประมาท
ส่วนคนที่ยังไม่สนใจที่จะเรียนรู้ว่ากับเรากำลังจะต้องเผชิญกับอะไรความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนะความพอใจความไม่พอใจการเปลี่ยนแปลงความพัดภาคจากบุคคลอันเป็นที่รักโดยที่เราไม่สนใจสร้างสมบัติภายในใจเราเราก็จะพลาดประโยชน์กลายเป็นคนที่เมาในวัยนะเมาในทรัพย์นะคนที่เมาในทรัพย์ก็ว่าตัวเองมีทรัพย์แต่ก็กลัวอยู่นะแต่ก็ไม่รู้จากว่าตัวเองกลัวอยู่นะจะมีบ้านหลังใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยวันนึงเขาก็ต้องขนออกมาจากบ้านนะอยู่ไม่ได้หรอกนะไม่เกิน100ปีว่าอย่างนั้นเถอะเขาต้องขนออกมาจากบ้านนะไปอยู่โรงพยาบาล นะไปอยู่กลับคืนไปสู่ที่เดิมคือผืนแผ่นดินกลายเป็นทุรีดินเห็นไหมล่ะการที่เรามาเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนี่แหละเราจะต้องเผชิญกับอะไรชีวิตของเราคนคนหนึ่งเราจะต้องเผชิญกับอะไรเนี่ยคือผู้ที่เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะความพัดภาคนะความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงความไม่น่าไว้วางใจเมื่อไรที่เราเอาใจไปตั้งไว้กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใจไปติดอยู่ในอดีตใจไปติดอยู่ในอนาคตใจไปติดอยู่กับคนอื่นว่าเขาจะรักเราว่าเขาจะไม่ชอบเรานะเราจะมีความกังวลอยู่ในนั้นมีความกังวลมีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงวางใจลงไม่ได้แม้แต่ตัวเองถ้าตัวเองคุ้นชินกับหลอกกับการหลอกลวงตัวเองอยู่ก็วางใจลงกับตัวเองไม่ได้นะสิ่งที่ควรเห็นก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรเห็นก็ไม่เห็นเพราะมันหลอกตัวเองอยู่สิ่งนี้ละเอียดมากเลยหลอกตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลอกตัวเองอยู่คือความมืดคือความเพลินคือความเมาคือความหลงอยู่ในภพอยู่ในชาตินี่เองคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลงติดอยู่ในภพชาติคือเขาไม่รู้ตัวนั่นเองเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แหละต้องยอมรับแบบนี้แหละใช่ยอมรับแบบนี้แต่ไม่ได้ขนขวายสร้างกำลังสติสมาธิปัญญาให้พ้นจากอำนาจแห่งตัณหาอำนาจของความเห็นผิดก็กลายเป็นผู้ประมาทแล้วก็บ่นอยู่ว่าทุกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้คือทุกมันทุกอยู่ทุกวันนั่นแหละนะโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะส่วนคนที่เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็มาฝึกตัวเองนะเหมือนที่แนะนำไปข้างต้นนะฝึกสร้างเรือนของใจให้ใจมีกำลังก่อนนะ เมื่อก่อนเราเห็นมีคนเขาสอนว่าในเมื่อเราไม่ใช่เราจะไปฝึกตัวเองทำไม มันโง่ขนาดนั้นนะคนอะในเมื่อเราก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆอยู่แล้วเนี่ยการฝึกตัวเองเนี่ยก็ จะไปฝึกทำไมเขาว่าอย่างนั้นเราก็ว่าโอ้สมน้ำหน้าแล้วมันถึงโง่อยู่อย่างนั้นอะนะไปวัดทำไมเขาว่าอย่างนี้นะแล้วไปทำไมว่าอย่างนั้นไปวัดเขาพาการฝึกไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องการฝึกเจริญสมาธิเหรอไปอยู่ป่าไปอยู่เขาตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันพระพุทธเจ้าจะสอนทำไมตัวเองเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ต้องฝึกวางเราก็ว่าโอ้ยมันทำไมโง่ขนาดนั้นคนอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ฝึกแล้วมันดีอยู่แล้วเนี่ยคงไม่มีใครทุกข์อ่ะเห็นไหมล่ะเหมือนกับว่าเรามีลูกแล้วเราไม่ต้องให้ไปโรงเรียนดูสิมันไม่ใช่ตัวตนของตนอยู่แล้วอ่ะเขาจะไม่รู้เรื่องเลยนะในเมื่อเราไม่ใช่เราทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดถึงเรื่องการพิจารณาร่างกายพิจารณาอาหารพิจารณาเครื่องนุ่งห่มเห็นไหมล่ะมันมีสองมุมนะมันมีสองมุมคือความหลงแบบไม่รู้เรื่องนะกับหลงว่าตัวเองรู้แต่ก็ยังหลงอยู่นะหนทางที่จะนำพาสรรพสัตว์เนี่ยคือสติถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตัวเองมีสติอยู่แล้วนะแต่สติลองไปอยู่ในสถานการณ์คับขันอย่างเงี้ยไปเจองูอย่างเงี้ยแบบอยู่ใกล้ความตายอย่างเงี้ยสติไม่มีมันเตลิดไปหมดถ้าไม่ได้ฝึกมันไม่มีกำลัง
อินทรีย์พละเนี่ยเราต้องฝึกให้มีกำลังนะถึงจะเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เป็นเรือนของใจเป็นสมบัติไม่งั้นท่านจะพูดถึงเรื่องอริยทรัพย์ภายในเหรอนะเราก็นึกถึงเขาบอกว่าไปวัดไปทำไมครับว่าในเมื่อเราพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเอาต้นไปเป็นยอดว่างั้นเอาต้นเป็นยอดเอายอดเป็นต้นเหมือนกับคนที่ไม่ได้รักษาศีลก็ไปประมาทคนมีศีลนั่นแหละในเมื่อเราผู้ที่ไม่ได้รักษาศีลก็ไปประมาทคนมีศีล5คนที่มีคนที่ถือศีล5ก็ไปประมาทคนที่มีศีล8คนที่มีศีลท่านว่าไม่ควรเลยท่านว่าคนแบบนั้นท่านเรียกว่าคนหลงคนที่ไปประมาทคนอื่นคือคนหลงนะทำทั้งหลายก็คือเป็นสิ่งที่น้อมกลับเข้ามาหาตนเองนะมาฝึกตัวเองให้มีสติขึ้นมาเรียนรู้อารมณ์ตัวเองความน้อยใจมาเรียนรู้ความเสียสละนะเรียนรู้ความอดทนเรียนรู้ความรับผิดชอบนะฝึกตัวเองให้มีกำลังสตินะเมื่อฝึกอย่างหยาบได้แล้วมันก็จะเห็นใจตัวเองที่อยู่ข้างในนะใจของเราที่มันมีความริษยาอย่างเงี้ยใจที่เราอยากได้นั่นอยากได้นี่อย่างเงี้ยมันไม่พอใจที่มันหลงติดอยู่กับรูปของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วต้องมาเห็นความติดอยู่ในใจเรานะให้หันมาดูว่าเราติดอยู่กับสิ่งไหนตรงนี้แหละคือเงื่อนนะพอใจกับสิ่งไหนไม่พอใจกับสิ่งไหนให้ถอนความพอใจกับสิ่งนั้นและไม่พอใจกับสิ่งนั้นให้ได้นะเรียนรู้ในสิ่งที่เราพอใจและไม่พอใจเพื่อที่จะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกนะให้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นจากความหลงจากความเข้าใจผิดนั่นเองตรงนี้ก็ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกก็ไม่มีสตินะสติคืออะไรนะมีแต่คนพูดถึงสติสติคืออะไรมีสติก็ว่ามีสติอยู่นะสติคืออะไรนะถ้าจะพูดตามภาษาสติคือความระลึกได้ระลึกอะไรได้เราลองระลึกถึงยายโคดูสิไม่เคยเห็นระลึกไม่ได้เอ๊ะเป็นยังไงวะงงนี่แหละถ้าเราไม่เคยเห็นเราจะระลึกไม่ได้ท่านก็เลยสอนให้เราทำบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้เห็นพอเราเห็นแล้วเราก็จะระลึกได้คือกลับมาสู่ลมบ่อยๆนี่คือการฝึกการระลึกได้ระลึกขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆฝึกบ่อยๆเผลอก็จะไหลไปในอดีตเผลอก็จะไหลไปในอนาคตไหลไปกับคนอื่นฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยระลึกได้ระลึกในปัจจุบันบ่อยๆเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยนั่นแหละทางที่มันจะใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอยู่ที่นี่ธรรมะปัจจุบันนะท่านไม่เคยไปไหนท่านอยู่กับเราตลอดกาลนะพระพุทธเจ้าไม่เคยไปไหนนะพระธรรมก็มีอยู่ทุกที่พระอริยสงฆ์ก็ไม่เคยไปไหนเลยทำไมเราไม่เห็นล่ะเพราะมันมืดเพราะมันถูกปิดอยู่ด้วยความมืดความไม่รู้ความหลงทั้งที่ธรรมก็เป็นตัวเดียวกันเนี่ยทำไมเราไม่เห็นเนี่ยนะทีนี้เราต้องมาฝึกสติก็คือมาอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันลอยความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันหิวก็รู้ว่าหิวนี่นะโอ้ยท้องร้องหิวหิวก็รู้อยู่ให้ได้เห็นว่าหิวแต่ไม่สำคัญในความหิวแยกให้ออกแยกให้ออกจากหิวรู้อยู่ว่าหิวเนี่ยแต่มันก็เป็นมันมันไม่ใช่เราถ้าว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยทุกก็ทุกอยู่ทุกก็มันไม่ใช่เราแยกออกให้ได้ว่างั้นเถอะมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเมื่อก่อนเราไม่ได้มานั่งมันก็ไม่มีพอมานั่งแล้วทำไมมันมีขึ้นมา
เราจะดูมันว่าอะไรเป็นของจริงระหว่างกายเราเป็นของจริงหรือเปล่ากายเราเห็นจริงๆก็ไม่ใช่ของจริงอีกเวทนาเกิดขึ้นเราไปถือเอาตรงไหนล่ะทีนี้ถ้าเราไปจ้องอยู่กับเวทนานั่นแหละนะมันก็ไปกอดรัดกันอยู่นะแต่เบื้องต้นก็ต้องไปกอดรัดกับเวทนาก่อนจ้องอยู่กับเวทนากอดกันไว้นะตัวนั้นมันก็จะเกื้อกูลให้กำลังของผู้รู้มีกำลังนะเวทนาบีบคั้นผู้รู้ก็จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนไปรู้สึกตัวถ้าเวทนามันเกิดขึ้นที่กายนี่แล้วใครมารู้เนี่ยมันแยกออกเป็นกองเป็นกองเป็นกองร่างกายก็เป็นกองนึงผู้รู้ก็เป็นกองนึงเวทนาก็เป็นกองนึงเอามันออกเป็นกองเป็นกองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเนี่ยไอ้รู้มันก็รู้เนี่ยเวทนาของกายก็เวทนาของกายนี่แล้วเวทนาของใจล่ะความติดขัดความขัดข้องขัดเคืองอยู่มันติดอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้ตรงนั้นแหละเป็นเงื่อนทีนี้นะความพอใจความไม่พอใจความคาดหวังความผิดหวังนะความคิดที่เราคาดคะเนไปเองเข้าใจไปเองการศึกษาก็เลยต้องทิ้งทุกอย่างนะที่เราเคยคาดคะเนไว้เราก็ต้องทิ้งมาเอาลมต่อลมต่อลมไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะเราก็จะรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างเบิกบานใจสามารถเรียนรู้ได้ทันสมัยตรงนี้คือทันปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมเห็นความตั้งมั่นของใจตัวเองไหมล่ะอยู่อย่างนั้นแหละดูอย่างนั้นแหละดูอย่างนั้นไปเรื่อยมันจะมีเงื่อนไอ้ความขัดเคืองขัดแย้งความบีบคั้นมันจะโผล่มาแล้วก็จับดูเงื่อนตรงนั้นแหละดูตรงเดียวดูเฉยๆดูตรงเดียวดูแล้วก็สลัดคืนดูแล้วก็สลัดคืนไปเรื่อยๆดูตรงเดียวนะถ้าเราสังเกตมันจะขยับตามนะสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเราก็จะกระจ่างชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเราจะสังเกตเห็นว่ามันตั้งมั่นเด่นอยู่กายก็ตั้งเหมือนบ้านหลังนึงส่วนผู้รู้ก็เด่นอยู่ภายในหลายคนก็จะไปเห็นโอ้ตัวให้คะแนนนี่เองตัวที่เราแบบออกคะแนนออกความเห็นบางคนก็ออกอารมณ์พอใจไม่พอใจออกคะแนนตามโอ้ความคิดนี่เองเนี่ยคนที่ไปเห็นโทษของความคิดเห็นโทษของความเห็นเราจะไม่เชื่อมันแล้วเราก็มาอยู่กับปัจจุบันเกื้อกูลกันระหว่างกายกับใจนะทำทั้งสองอย่างจะต้องพอดีเกื้อกูลกันระหว่างทำทั้งสองฝั่งจะต้องพอดีแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรขัดทุกข์เกิดขึ้นบีบคั้นเกิดขึ้นให้ดูใจตัวเองเป็นที่ตั้งพอเห็นตรงนี้ชัดปุ๊บตรงนี้แหละคือเงื่อนที่จะพาเราพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้แหละนะมีคำถามมาบ้างไหมท่านอาจารย์ครับขณะที่เห็นทำงานเกิดสภาวะขุ่นเคลื่อนขึ้นมาเหมือนเราเข้าไปรู้แล้วความขุ่นมันดับมันโล่งที่กลางหน้าอกมากครับสภาวะที่เป็นช่วงนี้เรียกว่าแยกขันธ์ได้หรือยังครับตรงนี้เราเรียกว่าสตินะที่ว่าเราเห็นอารมณ์โกรธพอเราไปเห็นความโกรธแล้วความโกรธมันหายไปตัวนี้เรียกว่าสติมีกำลังมีคำถามเดียวละเราเคยเปรียบเทียบสติออกเป็น3ระดับนะสติระดับที่1คือใบไม้แห้งใบไม้แห้งที่ตกลงไปในลำธารเนี่ยมันจะไหลไปตามกระแสของลำธารอารมณ์แบบไหนก็จะเกิดขึ้นให้เราสังเกตดูเด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวซินโดรมเขาจะอารมณ์แบบไหนก็จะแสดงอาการนั้นเลยทีนี้ปุถุชนพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนกับผลมะพร้าวที่ตกลงไปในลำธารลำธารนี่คือกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดเดี๋ยวจมบ้างเดี๋ยวลอยบ้างเดี๋ยวจมบ้างเดี๋ยวลอยบ้างจังหวะที่จมก็คือจังหวะที่เราแบบอยู่ในเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่น
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดูละครตอนสำคัญมีจังหวะสำคัญสำคัญถ้าเราสังเกตเนี่ยเหมือนว่าเราเดินเดินไปเราเจองูอย่างเงี้ยงูมาขวางทางเราอยู่เงี้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยนั่นแหละมันรวมความรู้เข้ามาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แหละคือสติมีกำลังมันไม่เอาอะไรเลยนะมันจะทิ้ง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 มันเหลือแต่รู้ระวังเหลือแต่ระวังเนี่ยตรงนี้แหละคือความระวังเนี่ยแหละคือสติทีนี้จังหวะที่มันลอยก็คือจังหวะที่เราเข้าบ้านอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จเข้าห้องนอนกิเลสก็จะออกปิดประตูบ้านปึ๊กกิเลสออกมาซัดกันเห็นไหมคนในบ้านก็เลยไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างปล่อยกิเลสใส่กันเห็นไหมแต่พออยู่ข้างนอกมันระวังอยู่พออยู่ในบ้านปุ๊บปล่อยมันออกมาเลยนะแต่มันถือว่าเป็นบ้านมันเห็นไหมล่ะความมีเจ้าของนั่นแหละคือกิเลสคนที่จะมาเรียนรู้ถอนความเป็นเจ้าของคือถอนตัวตนของตนนะต้องตามดูทุกระเบียบนิ้วเลยความที่ถือความเป็นเจ้าของความปล่อยใจความวางใจทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นความประมาททั้งหมดนะจังหวะที่ลอยก็ฟูขึ้นมาอารมณ์จังหวะที่จมก็อยู่ในเหตุการณ์สำคัญพระพุทธเจ้าท่านก็เลยชี้ให้เราไปอยู่ในสถานที่ที่เราจะได้ฝึกตัวเองให้ระวังตัวเองอยู่ป่าอย่างเงี้ยเดินไม่ดูตาม้าตาเลือดตกหน้าผาตายเดินไม่ดูงูอย่างเงี้ยงูขวางทางอยู่เดินเหยียบงูเห็นไหมถ้าไม่ระวังตัวเองก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการอยู่ป่าก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ด้วยความเพลินอยู่ด้วยความเมานะถ้าไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเป็นอย่างนั้นทีนี้สติอีกประเภทนึงเราเปรียบเหมือนกับก้อนหินก้อนหินที่ตกลงไปในลำธารมันจะเห็นทุกอย่างผ่านไปเหมือนเราอยู่บนบ้านทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะผ่านไปผ่านไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเกิดแล้วหายไปเกิดแล้วหายไปเกิดแล้วหายไปเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่บนบ้านแล้วบ้านเรามันติดอยู่ถนนถนนก็วิ่งไปวิ่งมามีรถวิ่งไปเราเป็นคนดูไม่อยากดูเราก็หลับตาไม่รู้ข้างหน้าข้างนอกมันก็วิ่งไปวิ่งมาของมันแล้วก็มาฝึกสติของเราเนี่ยให้มีกำลังเหมือนกับก้อนหินนั่นเองให้มีความหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นอยู่ในความจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจริงให้ได้ความจริงก็มีสองฝั่งนะดูดีๆความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเรียกว่าความจริงที่เป็นโทษนะกับความจริงที่เกื้อกูลประโยชน์ตรงนี้ท่านเรียกว่าธรรมถ้าเราวางใจไม่ถูกมันก็จะถือเอาความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นความโง่ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อีกเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าความจริงที่เป็นในฝ่ายที่เกื้อกูลประโยชน์ตรงนี้ที่เรียกว่าธรรมเหตุผลของเราก็ไม่เอาเหตุผลของเขาก็ไม่เอาเหตุผลของใครก็ตามที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ตรงนี้ท่านเรียกว่าเหตุผลแห่งธรรมก็เราก็มาเอาตรงนี้เป็นเงื่อนก่อนเมื่อเรารู้จักเงื่อนตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาแก้ความเห็นผิดที่เราเคยเข้าใจผิดที่เราเห็นผิดอยู่ภายในมันจะแก้ความเห็นผิดต่างๆนะพอแก้ความเห็นผิดต่างๆหมดแล้วก็จะเหลือธรรมนะพูดออกมาก็จะเป็นอัดเป็นธรรมพูดไปในสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์คำพูดนั้นจะถูกการถูกเวลาถูกสถานที่ถูกบุคคลเนี่ยคือมันเกื้อกูลกันนะบางทีไม่พูดมันก็ยังถูกนะถ้าถูกผิดถ้าพูดผิดคนอย่างเงี้ยไม่พูดยังถูกเลยการเวลาสถานที่บุคคลเวลานั่งสมาธิมันอยู่ที่ตาให้แน่นครับมันคืออาการอะไรครับอะไรนะเวลานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิมันอยู่ที่ตาให้แน่นครับมันคืออะไรครับบีบตาให้แน่นบีบตาให้แน่นมันเป็นความรู้สึกเหรอความรู้สึกบีบตาอย่างนี้เหรอแล้วก็เรียนรู้ในการสลัดคืนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะไม่ต้องไปถามหาชื่อมันรับรู้แล้วก็สลัดคืน
ชื่อมโยงมาสู่กับปัจจุบันได้เร็วเท่าไหร่นะใจของเราที่มีความตั้งมั่นแน่วแน่มันก็จะคล่องตัวขนาดนั้นนะโอกาสเดี๋ยวค่ะเวลาเราเจริญกรรมฐานผ่านไปสักๆเห็นตัวเองเดินออกไปจากร่างกายหยาบแล้วหันมามองก็เห็นตัวเองนั่งอยู่แบบนี้เรียกว่าสภาวะอะไรเจ้าคะความรู้มันเป็นความรู้ประเภทหนึ่งนะเราก็เรียนรู้ในการกลับมาสู่กับปัจจุบันคือมันจะมีความพิสดารเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราจะเปรียบเหมือนกับว่าเราดำน้ำเมื่อก่อนเราไม่เคยลงน้ำใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่เคยภาวนาเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าใต้น้ำมันมีอะไรแต่ทีเนี้ยพอเรามาหัดดำน้ำนะเราก็จะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นร่างกายเห็นคนยืนนะเห็นคนยืนเห็นกระแสไฟฟ้าเห็นแสงมารวมตัวกันเห็นความตึงที่ปลายหน้าผากที่กลางหน้าผากที่ท้ายทอยสิ่งเหล่านี้มันจะมีอาการต่างๆให้เรารับรู้ให้เรารับรู้ยอมรับแต่ไม่ต้องไปให้คะแนนไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปให้ความเห็นรับรู้ยอมรับไม่ต้องตัดสินไม่ต้องให้ความเห็นว่ามันคืออะไรแค่รู้ว่ากายคือรู้ว่ากายมันเป็นอย่างนั้นรู้ตรงนี้ถ้าขาดครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะตามไปมันจะตามไปรู้ถ้าเรียกว่าส่งจิตออกนอกตัวนี้มันจะเป็นมายาของจิตที่ถูกสร้างขึ้นมาในการปกป้องเจ้าของภพเพื่อที่จะไม่ให้เราไปเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายหน้าที่เราก็คือรู้นะเห็นมันนั่นแหละเดินอยู่นะเห็นตัวเองออกเป็น3คนก็มีอันนี้เรานะเห็นตัวเองออกเป็น3คนมิติเมื่อกี้ก็เพิ่งจะยืนมันเข้ามายืนอีกแล้วทำไมมันยืนอีกแล้วมันยืน3ครั้งพร้อมกันแต่คนละจังหวะแล้วเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอถ้าเราภาวนาไปมันจะมีมิติซ้อนกันอยู่3มิติมิติอดีตมิติอนาคตมิติปัจจุบันมันจะซ้อนกันอยู่แล้วมันก็จะมารวมกันแล้วมิติทั้งหมดเนี่ยก็จะพังลงอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีมิติที่ว่าเนี่ยมันเหลือแต่จริงเพราะไอ้ที่มีนะเพราะความเห็นว่ามีเพราะความเห็นแล้วว่ามันมีเฉยๆแต่ความจริงอ่ะไม่มีมันก็มีคือไม่พูดมันก็มีไม่เข้าใจมันก็มีจะเห็นก็ตามหรือไม่เห็นก็ตามจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามมันก็มีนั่นแหละคือความจริงมันก็เลยไม่ต้องไปตามหาความจริงที่ไหนคือมันจริงอยู่แล้วตัวนี้เป็นมิติของความรู้หน้าที่เราคือรู้ในความจริงเชื่อมโยงมาสู่กับความจริงในปัจจุบันตลอดอย่างสม่ำเสมอเอาความจริงนี่แหละว่ากันเนาะมาสการพระอาจารย์เมื่อวานโยมฝันว่าไปกราบองค์หลวงปู่สว่างท่านเกียรติพระคุณยืนอยู่ในคานก็ไปรอรับท่านยิ่งพระมาให้โยมรับมาพระในตลับมีแสงสว่างจ้าออกมาสว่างมากเจอปิติมากเลยค่ะในฝันอยากทราบว่าเป็นนิมิตหมายถึงอะไรล่ะคะเป็นกำลังใจนะฝันเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกำลังใจเป็นนิมิตหมายฝันดีนะถ้าจะพูดนะแต่เราก็ต้องสละความปลื้มใจนั้นด้วยก็ฝันเฉยๆนั่นแหละเป็นกำลังใจให้กับเราว่าเราแบบดำเนินมาถูกทางอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็ให้กำลังใจว่าอย่างนั้นเถอะเป็นความรู้ของใจเรานะถ้ารู้ความปลื้มใจก็ต้องสลัดคืนด้วยก็แค่ฝันเฉยๆอย่าเอาเป็นที่ตั้งของอารมณ์โอกาสค่ะโยมนั่งสมาธิดูลมเข้าออกและใช้การนั่งเดี๋ยวขัดเทศดูลมเข้าออกคลองยุบเห็นเวทนาร่างกายจากการนั่งสักพักเวทนาจางลงแต่ลมเข้าออกจะเด่นขึ้นจนบางครั้งเห็นถึงร่างกายนั้นหายใจเองเราเป็นแต่ผู้ดูเจ้าค่ะจนลมค่อยๆเบาเจ้าค่ะอย่างนี้เป็นสภาวะปิติใช่ไหมครับดีแล้วดีแล้วทำต่อไปเรื่อยๆ
ดีแล้วดีแล้วดีแล้วยมเคยนั่งสมาธิจนจิตรวมตัวเบากายตัวเบาจิตสงบมีความสุขหลังๆโยมก็ฝึกนั่งตลอดมาแต่จิตก็ไม่รวมเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปถามหาโยมควรทำโยมควรทำอย่างไรต่อคะพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันลอยความพอใจในอารมณ์อดีตให้ได้อย่าไปสำคัญในความพอใจในอดีตมาตั้งอยู่กับปัจจุบันเอาลมต่อลมอะไรจะเกิดมาจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนถ้าไปติดอยู่ก็คือหลงอยู่ดีนะถ้าไปติดอยู่อย่างเงี้ยใจมันไปเกี่ยวอยู่โอ้ยมันสุขอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่เคยเจอนั่นคือความหลงติดอยู่จะต้องรู้สึกตัวมาอยู่กับปัจจุบันมาเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเนาะอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีดูลมหน่อยค่ะแนะนำไปแล้วนะข้างต้นถ้าเกิดว่าไม่ทันก็ดูย้อนหลังเนาะแนะนำไปแล้วเทคนิคนะเป็นเทคนิคในการดูลมเมื่อเราทำเป็นแล้วเราจะสามารถดูลมได้ตลอดวันเลยทุกๆอิริยาบถแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่สำหรับคนที่มีจริตชอบใช้ความคิดอย่างเงี้ยคนที่แบบชอบคิดนั่นคิดนี่เนี่ยต้องใช้คำบริกรรมเข้าไปช่วยนะต้องเอาคำบริกรรมพุทโธ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 เนี่ยเอาไปอั้นมันไว้นะจนว่ามันเบื่อพุทโธจนมันไม่อยากคิดแล้วล่ะมันจะอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวมันมีสองมันมีจริตอะจริตแบบชอบค้นคว้าชอบคิดนั่นคิดนี่นะชอบวางแผนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องใช้คำบริกรรมช่วยเพราะมันเป็นตัวอย่างแต่พอคำบริกรรมหายแล้วอย่าไปถามหาคำบริกรรมมันก็จะขยับมาสู่ลมทีนี้พอลมหายก็อย่าไปถามหาลมก็รู้เฉยๆรู้ว่าลมมันหายเดี๋ยวความรู้มันก็เต็มกำลังขึ้นมาของมันเองเราจะต้องต่อสู้กับความกังวลความหวาดกลัวความหวาดระแวงนะยิ่งเราดำน้ำทะเลลึกเรายิ่งจะเจอปลาใหญ่ว่างั้นเถอะเรายิ่งจะเจอแบบสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังจะประจักษ์ขึ้นมาในความรู้ต้องอาศัยประสบการณ์จะต้องทำบ่อยๆนั่นเองโอกาสครับในชีวิตประจำวันเราจะฝึกสติปัฏฐาน4ได้อย่างไรครับก็รู้สึกตัวไปบ่อยนี่แหละรู้สึกตัวเชื่อมโยงตัวเองมาสู่กับลมหายใจตลอดนี่แหละฝึกสติปัฏฐานนะกายานุปัสสนาก็อิริยาบถต่างๆที่เราทำงานเนี่ยขับรถเดินเนี่ยก็มีสติดูตัวเองทำงานดูตัวเองขับรถนะเวทนาก็ดูอารมณ์ตัวเองเห็นทันอารมณ์ตัวเองนะจิตตาก็ดูจิตดูสมบัติของจิตจิตเรามันสั่งสมอะไรไว้ความโลภความโกรธความหลงความริษยาความน้อยใจความเห็นแก่ตัวเนี่ยมาดูสมบัติตัวเองธรรมมาก็ฟังธรรมะบ้างนะในชีวิตประจำวันเรานะฟังธรรมะบ้างศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอย่างเงี้ยมันจะเกื้อกูลเรามันก็จะไปเกื้อกูลให้เราแก้ความเห็นผิดจนเราไปประจักษ์ในธรรมทั้งหลายถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมันก็จะเห็นทำทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะตรงนี้ท่านเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่มันจะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติที่มันละเอียดเข้าไปภายในนะเป็นความรู้ภายในเหนือคำพูดละพูดยังไงก็ไม่ถูกหมดคำถามแล้วนะวันนี้ก็อนุโมทนากับญาติธรรมที่เข้ามาร่วมรับฟังถามตอบปัญหาก็ขอให้เจริญในธรรมเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ